เอาอะไรเพิ่มไหมพ่อเอาหมูก็ได้นะหมูครับเอาเยอะไหมพ่อเอาอย่างละ3ก็ได้ครับน้องครับรับออเดอร์ได้ครับค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะกำไรร้านไม่ไปไหนเลยของก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันจะขึ้นราคาก็ไม่มีคนกินอีกแล้วแบบนี้ใครมันจะไปอยู่ไหวเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณจุ๋มดูเครียดเชียวก็ต้องเครียดสิขายของก็ไม่ค่อยจะได้กำไรแถมลูกจ้างก็ยังทำงานช้าช้าอึดอัดอีกหนูขอโทษค่ะคุณจุ๋มไม่ต้องมาขอโทษเอาเวลาไปเก็บร้านนู่นรีบๆทำให้มันเสร็จๆค่ะค่ะค่ะเร็วเร็วค่ะเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจสักอย่างทำก็โดนบ่นไม่ทำก็โดนบ่นฉันก็ทำเต็มที่ของฉันแล้วนะยายหวายายหวาอยู่นี่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะคุณจุ๋มมีอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ดูหมูเน่าหมดแล้วทำไมแกไม่เอาหมูแช่ตู้เย็นหนูขอโทษค่ะคุณจุ๋มพอดีหนูมัวไปเก็บร้านจนลืมเอาหมูไปแช่ตู้เย็นนะคะขอโทษจริงๆนะคะคุณจุ๋มขอโทษเหรอขอโทษแล้วของมันหายเน่าไหมรู้ไหมหมูมันราคาเท่าไหร่ไม่ใช่บาท2บาทนะแล้วทีนี้จะทำยังไงกำไรร้านที่ไม่ค่อยจะมีอยู่หนูขอโทษจริงๆค่ะคุณจุ๋มคุณจุ๋มจะหาเงินหนูก็ได้นะคะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละหืมเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งให้นะคะพรุ่งนี้จะทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวอะไรเหรอคะคุณจุ๋มฉันรู้แล้วว่าจะลดต้นทุนยังไงยังไงเหรอคะคุณจุ๋มผักที่เหลือทิ้งวันนี้แกไปเอามาล้างซะส่วนหมูกับไก่ที่มันเน่าแกก็เอาไปหมักใหม่ตอนหมักก็หมักให้มันดีๆอย่าให้มีกลิ่นล่ะแต่คุณจุ๋มคะจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงมันจะไม่มีกลิ่นแต่มันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่เกิดลูกค้ากินเข้าไปแล้วได้รับอันตรายท้องเสียขึ้นมาจะทำยังไงคะโอ้ยแค่นี้ท้องไม่เสียหรอกเอาไปต้มเชื้อโรคมันก็ตายหมดแล้วคุณจุ๋มคะร้านอื่นเขาไม่กรงลูกค้าแบบนี้เขาก็อยู่กันได้นะคะนั่นมันร้านอื่นแต่นี่มันร้านฉันถ้าแกอยากทำงานที่นี่ต่อก็ทำตามที่ฉันสั่งไม่งั้นก็ลาออกไปค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วกำลังหิวพอดีเลยดูสิเสร็จแล้วมีอะไรบ้างถาดนี้ของฉันไม่เสิร์ฟหมูหรอคะคือเร็วๆสิคะพวกฉันหิวแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วจะหมัวรออะไรล่ะก็เสิร์ฟสิค่ะค่ะหมูกับไก่เพิ่มเลยแล้วกันเนาะแค่นี้ไม่อิ่มหรอกได้สินี่ฉันขอสั่งคองหมู3แล้วก็ขอ3ชั้นอีก3เลยได้เลยหนูว่าสั่งอย่างอื่นดีกว่านะคะสั่งเป็นพวกของทอดหรือว่าซูชิก็มีนะคะไม่เอาพวกฉันจะกินหมูเร็วๆด้วยนะค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวบีมใส่เลยใส่ผักก่อนแล้วกันเนาะได้ได้เราจะปล่อยให้ลูกค้ากินแบบนี้ไม่ได้ฮะหมูหมดใช่ค่ะขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้านี่มันร้านบุฟเฟ่นะปล่อยให้หมูหมดได้ยังไงฉันไม่ยอมนะแต่ว่าพวกของทะเลก็ยังมีอยู่นะคะแต่ฉันจะ
จะกินหมูมันแทนก็ได้ไหมล่ะคือเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณลูกค้าก็พวกฉันเสียเงินเข้ามากันแล้วเด็กเสิร์ฟบอกว่าหมูหมดสิแบบนี้ไม่ต้องเปรียบกันชัดๆใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าของร้านเรายังมีครบค่ะไปเอามาให้ลูกค้าแต่ว่าอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำสองนะไปค่ะรอสักครู่นะคะน้องเขาดูแปลกๆนะคะโอ้โหอย่าไปสนใจอะไรมันเลยค่ะมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละอ๋อค่ะรีบต้องทานให้อร่อยนะคะหมูได้แล้วค่ะขอบใจเธอเนี่ยเอาหมูใส่ในดีน้ำเดือดแล้วแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน